ผีโป๊กกะโหลงในตำนานเรื่องเล่าของล้านนาได้เล่าถึงการมีอยู่ของผีโป๊กกะโหลงเอาไว้ว่าจัดอยู่ในตระกูลของผีป่ามักจะอาศัยอยู่ตามป่าเขาหรือทุ่งนาในฐานะพูดผีพิทักษ์ป่าดงสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์หรือสัตว์ได้ส่วนสาเหตุที่มันมีชื่อนี้เพราะหากมีใครได้เห็นมันมันก็มักจะส่งเสียงว่าโป๊กกะโหลงดังมาแต่ไกลแต่ในบางครั้งการปรากฏตัวของผีโป๊กกะโหลงก็อาจจะมาพร้อมกับเสียงของพินเปี๊ยะซึ่งเป็นดนตรีพื้นเมืองของภาคเหนืออีกด้วยโดยเรื่องเล่าการมีอยู่ของผีโป๊กกะโหลงผ่านนิทานพื้นบ้านล้านนานั้นเล่าไว้ว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งมีความกตัญญูขยันขันแข็งมักจะออกไปช่วยมารดาทำนาอยู่เสมอจนกระทั่งวันหนึ่งหญิงสาวก็ได้อาสานอนเฝ้านาแทนแม่เพียงลำพังในเวลากลางคืนแต่ขณะที่หญิงสาวกำลังจะหลับนั่นเองก็เกิดเป็นร่างผอมเก่งของชายชราท่าทางน่ากลัวกำลังดีดพินเปียเข้ามาทายทักปริศนากับเธออีหนูอีหนูรู้ไหมว่าพินเปียนี่ทำมาจากชิ้นส่วนอะไรหลานไม่ทราบหรอกเจ้าค่ะคงทำจากเงินและทองคำกระมังเจ้าค่ะคุณปู่หลังจากนั้นในเช้าวันต่อมาหญิงสาวก็ต้องประหลาดใจเป็นอย่างมากเมื่อพบว่ามีตุ่มใบเล็กปรากฏอยู่ข้างเธอและเมื่อเธอเปิดออกก็ปรากฏว่ามีทองคำแก้วแหวนเงินทองมากมายและเมื่อเธอกลับไปเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้กับคนเป็นแม่ฟังแม่ของเธอก็รู้ได้ทันทีว่าชายชราคนนั้นก็คือผีโป๊กกะโหลงที่แปลงกายมาเอ็งรู้ไหมว่าชายแก่ที่เจอน่ะคือผีโป๊กกะโหลงเฮ้ยดีนะที่เอ็งพูดจาดีคิดดีผีโป๊กกะโหลงถึงได้ไม่ทำร้ายเอ็งด้านของหญิงไม้อีกหมู่บ้านที่รู้เรื่องนี้จึงให้ลูกสาวของตนเองซึ่งมีนิสัยคนละขั้วทั้งเอาแต่ใจและปากหลายไปนอนเฝ้าเถียงนาที่เดียวกับลูกสาวบ้านหมู่บ้านหลังนั้นเพื่อที่จะได้ทั้งตุ่มเงินตุ่มทองกลับมาบ้างแต่เมื่อผีโป๊กกะโหลงปรากฏตัวและเอ่ยถามคำถามเดียวกันถึงปริศนาของพินเปียหญิงสาวกลับตอบด้วยกิริยาฉุนเฉียวหยาบคายอีหนูอีหนูรู้ไหมว่าพินเปียนี่ทำมาจากชิ้นส่วนอะไรจะรู้ไม่ล่ะอีเท่าทำจากอะไรล่ะนิ้วคนกระดูกคนละมั้งไอ้บ้าใส่หัวไปเลยนะข้าจะนอนแล้วก็เกิดเรื่องน่าสลดขึ้นเมื่อแม่ของหญิงสาวปากหลายย้อนกลับมาหวังจะเจอกับตุ่มเงินตุ่มทองว่าเสียงหัวเราะก็ยิ้มในตอนแรกกลับแทนที่ด้วยเสียงกรีดร้องเพราะลำคอของผู้เป็นลูกสาวนั้นถูกหักให้บิดเบี้ยวทั้งตามลำตัวนั้นยังมีรอยกัดจมเขียวของสัตว์หลายนอนหมดลมหายใจบนเถียงนาอย่างน่าเวทนาเรื่องของหญิงสาวสองคนที่มีนิสัยแตกต่างผีโป๊กกะโหลงนั้นภายหลังซึ่งกลายเป็นเรื่องเล่าขานหรือนิทานพื้นเมืองที่ผู้เฒ่าผู้แก่มักจะนำมาเล่าให้ลูกหลานวัยละอ่อนฟังอย่างบ้านของยะเอื้องที่มักจะสรรหานิทานพื้นบ้านของหลานนามาเล่าให้หลานสาวทั้งสองอย่างปอแก้วและปุ๋ยฝ้ายก่อนเข้านอนเป็นประจำโหแล้วผีโป๊กกะโหลงล่ะคะมีใครได้เจออีกไหมคะย่านิทานจบลงเพียงแต่เท่านี้แหละจ้ะย่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีใครเคยได้เห็นอีกหรือเปล่าแต่ว่ากันว่าผีโป๊กกะโหลงก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละคอยปกปักรักษาผืนป่าไม่ให้ใครมาทำลายไม่เห็นสนุกเลยผีไม่มีจริงซะหน่อยนิทานก็ดูซ้ำๆจำเจน่าเบื่อไปนอนดีกว่าเวลาผ่านไปหลายปีทั้งปอแก้วกับปุ๋ยฟ้าก็โตเป็นสาวและสอบเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังของเชียงใหม่ได้พร้อมกันโดยทุกวันหยุดปุ๋ยฟ้าจะเป็นฝ่ายกลับมาช่วยที่บ้านเพื่อนำตุ๊กตาไปขายกับแม่ในตลาดเป็นประจำน่าแปลกนะจ๊ะแม่ตุ๊กตาตัวอื่นก็ขายได้ปกติแต่ก็มีแต่น้องตุ๊กตากระรอกที่ขายไม่ออกน่ารักออกขนาดนี้ทำไมไม่มีคนซื้อเลยนะน่ารักยังไงหน้าตามาดูประหลาดพิกลรอดูอีกหน่อยถ้ายังขายไม่ได้เดี๋ยวแม่จะเอาไปคืนละ
แม่อย่าบูลลี่น้องสิคะน้องอ่อนจะน่ารักยังไงก็ต้องมีคนซื้อน้องอยู่แล้วล่ะส่วนหน้าของปอแก้วที่นานๆครั้งจะกลับบ้านมาทีซึ่งภาพที่คนในบ้านต่างเริ่มจะชินก็คือท่าทางของปอแก้วที่แทบจะหวิ่งกับทุกสิ่งทุกอย่างและหงุดหงิดง่ายเป็นผลกระทบจากการที่ต้องรีบปิดเล่มทำวิจัยจบจนทำให้บางทีอาจพูดไม่ค่อยเข้าหูใครบ้างซึ่งที่บ้านก็เข้าใจและไม่ได้ว่าอะไรปอแก้วเอ้ยไปเอาตุ๊กตาที่บ้านป้าแจวให้แม่ทีแม่ต้องเอาไปขายตอนเช้าโอ๊ยแม่ทำไมไม่ให้หยิบปุ๋ยฝ้ายไปฉันปวดหัวกับวิจัยจบอยู่เห็นไหมเนี่ยเห็นแม่ต้องท่องศัพท์สอบจีนอีกปวดหัวน้องมันกินของผิดสำแดงนอนปวดท้องอยู่แม่ก็ทำกับข้าวค้างไว้เอาหน้าไปให้แม่แป๊บเดียวเองเมื่อเห็นว่ายังไงก็ต้องไปอยู่ดีปอแก้วจึงจำต้องขี่มอเตอร์ไซค์ไปรับตุ๊กตาจำนวนหนึ่งที่แม่ฝากไว้กับบ้านของญาติซึ่งส่วนหนึ่งที่เธอไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่เพราะตอนกลางคืนทางไปบ้านของญาติเธอค่อนข้างมืดและเปลี่ยวอาจจะเป็นเพราะอยู่ติดกับแถวทุ่งนากับชายป่าแต่พอเธอไปรับตุ๊กตาและกำลังขับรถด้วยความเร็วเพื่อจะได้ถึงบ้านนั่นเองเธอก็เหมือนเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มของคนซึ่งเหมือนกำลังเล่นเครื่องดนตรีโบราณท่าทางแปลกพิกลเอ๊ะใครมาเล่นดนตรีตรงถนนเปลี่ยววะบ้าปะเนี่ยปอแก้วที่ทำท่าจะขับรถผ่านไปไม่สนใจแต่แล้วปอแก้วก็ต้องตกใจอย่างสุดขีดจนต้องเบรกมอเตอร์ไซค์ดังเอี๊ยดเมื่อชายท่าทางประหลาดคนเดิมจู่ๆก็เดินมาตัดหน้ารถกลางถนนทำให้ปอแก้วเกิดความหัวเสียอย่างมากเพราะถ้าเธอเบรกไม่ทันก็อาจจะล้มไปข้างถนนจนบาดเจ็บเหมือนกันนี่ลุงบ้าหรือเปล่าคะเนี่ยอยู่ๆมาตัดหน้ารถหนูทำไมถ้าหนูเบรกไม่ทันล้มไปขาหักจะว่าไงอีหนูรู้ไหมว่าพินเปี้ยนี่ทำมาจากชิ้นส่วนอะไรจะไปรู้ได้ไงล่ะลุงลุงกลับบ้านกับช่องไปเถอะหนูรีบหลบประสาทจริงแต่เมื่อปอแก้วขับเลี่ยงไปอีกทางเพื่อเข้าถนนสายหลักซึ่งเป็นทางอ้อมจู่ๆเธอก็รู้สึกเย็นวูบที่ด้านหลังและได้ยินเสียงพินเปี๊ยะดังแว่วมาเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะยอมหยุดและเมื่อปอแก้วมองดูยังกระจกมองหลังเธอก็ต้องตกใจจนหน้าซีเพราะลากของชายแก่เจ้าของเพลงพินเปี๊ยะเสียงโหยหวนนั้นวิ่งตามมอเตอร์ไซค์ของเธอมาอย่างรวดเร็วจนเกือบจะตามทันแม้ว่าปอแก้วจะเร่งมอเตอร์ไซค์หนีสุดชีวิตก็ตามแต่โชคดีที่อย่างน้อยปอแก้วก็บิดเต็มพิกัดจนกลับมายังบ้านทันและชายแก่คนนั้นก็ไม่ตามเธอมาแล้วด้วยความที่ยังตกใจปอแก้วจึงไม่ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้คนในบ้านฟังแต่กลับทิ้งทุกอย่างและวิ่งกลับขึ้นห้องทิ้งให้ปุ๋ยฝ้ายที่ออกมาเห็นได้แต่งุนงงกับอาการของพี่สาวพี่ปอแก้วเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเปล่าฝากตุ๊กตาให้แม่ด้วยพี่ขึ้นบ้านก่อนแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปกลัวล่ะอะไรของเขากันนะคนอุตส่าห์เป็นห่วงแต่ในคืนนั้นเองขณะที่ปอแก้วกำลังเข้านอนนั้นเธอก็เหมือนยังได้ยินเสียงของพินเปี๊ยคุ้นหูลอดหูอยู่ตลอดเวลาเธอพยายามข่มตาให้หลับเพื่อหนีสิ่งที่เจอแต่ปอแก้วกับยิ่งกระสับกระส่ายนอนไม่หลับเพราะเสียงของพินเปี๊ยลอดหูเสียงดังรบกวนตามด้วยเสียงของชายแก่ที่เอาแต่ถามเรื่องของชิ้นส่วนของพินเปียไม่หยุดอีหนูรู้ไหมว่าพินเปียนี่ทำมาจากชิ้นส่วนอะไรตอบทำจากทองมั้งคะโอ้เลิกหลอกหนูเถอะหนูกลัวแล้วมันต่อมาทุกคนในบ้านก็พบว่าปอแก้วมีอาการป่วยไข้ขึ้นสูงและเอาแต่พูดละเมอเงินทองด้วยอาการป่วยสมจากผิดไข้ซึ่งคนเดียวที่พอจะดูออกก็มีแต่ยะเอืองหญิงชราผู้เป็นยาที่พอจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับหลานสาวของตัวเองหนูขอโทษ
พินเปี้ยทำจากเงินจากทองค่ะอย่าทำอะไรหนูเลยนะคะหนูกลัวลุงแล้วเผลอออกมาแบบนี้ท่าจะไม่ดีแล้วแหละแม่ปอแก้วคงถูกผีโป๊กกระโหลงเล่นงานเขาให้แล้วซึ่งไม่ผิดไปจากที่คิดไว้เพราะในตอนค่ำผีโป๊กกระโหลงก็ยังวนเวียนอยู่ใกล้บ้านของปอแก้วไม่ได้ไปไหนพลางบรรเลงพินเปียออกมาเป็นบทเพลงที่แม้จะไพเราะหาแต่มันกลับเต็มไปด้วยความหลอนวังเวงแทนที่จะขับกล่อมให้จันโลงเพื่อเป็นการสั่งสอนเด็กสาวอวดดีแต่ขณะที่มันกำลังมอบบทเรียนให้กับเหยื่อนั่นเองผีโป๊กกระโหลงก็เหมือนได้ยินเสียงซึ่งดังแข่งกับเสียงพินเปียคล้ายจะก่อกวนใครหน้าไหนมาเล่นเพลงแข่งกับข้าซึ่งเจ้าของเสียงเพลงไพเราะสนุกสนานกลบเสียงพินเปียที่หลอนหูนั้นดังมาจากบนต้นไม้ใหญ่ที่ไทยกำลังนั่งดีดซึงอยู่กับกลิดสองหนุ่มนักปราบผีที่ได้รับการว่าจ้างจากยะเอืองให้มาปราบผีโป๊กกระโหลงเพื่อรักษาอาการป่วยของปอแก้วหลานสาวกับเพลงที่ลุงเล่นนะมันชวนง่วงมากเลยนี่นะพี่ชายผมก็เลยเล่นเพลงสนุกๆจะได้หายเบื่อบ้างไงจะเล่นก็ไปเล่นที่อื่นเกะกะทางข้าก็ไม่รู้หรอกว่านายคิดอะไรอยู่แต่ว่านายช่วยเลิกหลังควานคนที่มีทางสู้สักทีเถอะนะน้อยนี่แกเป็นใครมายุ่งอะไรกับเรื่องข้าผมก็แค่เห็นว่าลุงเล่นแรงไปเด็กมันแค่พูดจาไม่เข้าหูแค่นี้ไม่เห็นต้องทำขนาดนี้เลยนี่นะเด็กยังแกนี่มันสารแน่ไม่เข้าเรื่องข้าก็ต้องสั่งสอนสักหน่อยแล้วล่ะแล้วผีโป๊กกระโหลงก็ดีดพินเปียในมือจนเกิดเสียงดังกังวานไปทั่วเสียงที่ดังก้องของพินเปียนั้นแหลมบาดหูจนทั้งไทยกลิดและหนูดำหนูแดงต้องเอามือปิดหูอย่างทนฟังไม่ได้แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นักโอ้ยหยุดสักทีเถอะลุงผมปวดหูไปหมดแล้วและทันใดนั้นเองเสียงพินเปี๊ยะของผีโป๊กกระโหลงก็ทำให้คนที่ได้ฟังเห็นภาพหลอนของป่าดงทึบที่เต็มไปด้วยสัตว์หลายท่าทางจะเข้ามาล้อมกระโจนใส่ไทยกับกินได้ทุกเมื่อนั่นยังไม่รวมเหล่าอีกาที่ทำท่าจะเข้ามาจิกสองกุมารด้วยว้ายน่ากลัวโอ้ยอย่ากัดเด้มันเจ็บนะนี่มันเป็นแค่ภาพลวงตาทุกคนตั้งสติและทำสมาธิอย่าให้มันทำร้ายเราได้ไทยจึงให้ทุกคนดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์จากในตะกรุดและให้ตั้งสมาธิไม่ให้หวั่นไหวกับภาพที่เห็นก่อนที่จะไล่อาคมทลายภาพลวงตาของผีโป๊กกระโหลงทันใดนั้นเองภาพของเราสัตว์ร้ายที่จ้องจะเล่นงานไทยกับกลิ่นก็หายไปเงยหายไปสักทีเมื่อกี้กับฉี่แตกแน่น้อยพวกแกเดี๋ยวพวกแกจะได้รู้จักความสุพรึงผีโป๊กกระโหลงจึงคืนร่างเดิมของมันดวงตากับขาของมันมีเหลือเพียงข้างเดียวเหลือเพียงแขนที่ยังคงมีสองข้างทว่ากลับกระโจนเข้าหาฝ่ายศัตรูของมันได้อย่างว่องไวโฉบเอาร่างของกลิ่นไว้เป็นตัวประกันข้าให้แกเลือกเอาว่าจะถอยไปหรือว่าจะให้นมนี่ตายด้วยมือข้าคิดจะขู่พี่ชายผมงั้นเหรอไม่มีทางหรอกนะลุงกลิดจึงเรียกเหล็กไหลที่พกติดอยู่ในกระเป๋าออกมาจากนั้นจึงไล่อาคมให้มันสำแดงเดชลอยขึ้นตรงหน้าก่อนที่เหล็กไหลโกรธปีนั้นจะกลายเป็นกลิดชวาแหลมคมลอยล่องส่องแสงสีทองจนผีโป๊กกระโหลงแสบตาและปล่อยมือจากลำคอของกลิดจังหวะนั้นเองไทยจึงนึกถึงคาถากำกับเหล็กไหลที่เคยเรียนพร้อมกับกลิดในวัยเด็กแล้วเสกยันลงอาคมหนุนนำกลิดชวาเหล็กไหลปล่อยให้กลิดชวานั้นพุ่งตรงไปยังทางของผีโป๊กกระโหลงด้วยอาคมของไทยกับพลังเหล็กไหลที่รวมกันจึงทำให้กลิดชวานั้นยังแยกออกราว10เล่มปักล้อมร่างของผีโป๊กกระโหลงจนสิ้นทางจะเอาไงต่อดีเฮียสะกดว่าในปั้นเน่งของเฮียเลยดีมะ
ปล่อยข้าไปเถอะต่อไปข้าจะไม่ทำผิดอีกแล้วล่ะได้ผมจะปล่อยลุงไปก็ได้แต่ว่าลุงต้องสาบานต่อป่าดงกับเจ้าที่เจ้าทางว่าจะกลับไปพิทักษ์ผืนป่าตามหน้าที่จะไม่ออกมาหลอกหลอนให้คนตกใจแบบนี้อีกแต่ว่าเฮียแบบนี้มันจะดีจริงๆเหรออ่ะผีโป๊กกระโหลกไม่ใช่ผีดุร้ายและยังมีคุณในการพิทักษ์ดูแลผืนป่าฉันถึงเลือกที่จะปล่อยไปแต่ว่าถ้าไม่ผมก็จะขังลุงไว้ในปั้นเหน่งรวมกับผีต้นอื่นแบบนี้ละอ้าวว่ายังไงล่ะข้าสาบานเลยว่าข้าจะกลับมาดูแลป่าดงเหมือนเดิมข้าจะไม่มาลุกรามนุษย์ให้เดือดร้อนอีกแล้วผีโป๊กกระโหลกที่ถึงแม้ว่าจะพ่ายให้กับไทยและกฤษแต่สุดท้ายมันก็ยอมให้สาบานต่อป่าพงไพรที่มันปกปักรักษาและก่อนที่มันจะกลับไปทำหน้าที่พิทักษ์ป่าไม้อย่างที่ควรจะเป็นตั้งแต่แรกมันก็มอบพินเปียขนาดเล็กที่มีคาถามนต์ตำรากำกับจารึกเอาไว้ให้มาทำไมเนี่ยถึงผมจะเล่นเสียงได้แต่ผมเล่นพินเปียไม่เป็นหรอกนะลุงไม่จำเป็นหรอกแค่เวลาที่เจ้าต้องการความช่วยเหลือเพียงแค่สวดคาถาที่ข้าสลักไว้บนพินเปียนี่ข้าก็จะมาช่วยเหลือเจ้าทันทีเป็นการตอบแทนที่เจ้ามอบอิสระให้แก่ข้าผู้นี้หลังจากกำลาผีโปกะโลงได้สำเร็จอาการป่วยของปอแก้วก็หายไปเป็นปิดทิ้งและเริ่มออกมาช่วยปุยฝ้ายขายของบ่อยขึ้นเพราะจากเหตุการณ์เฉียดตายคราวนั้นทำให้ปอแก้วเริ่มคิดถึงเรื่องของชีวิตมากขึ้นและอยากจะหันกลับมาทำตัวให้ดีขึ้นกับคนในครอบครัวเป็นยังไงบ้างน้องอาการป่วยของน้องทุเลาลงบ้างหรือยังดีขึ้นเยอะแล้วค่ะขอบคุณพี่ทั้งสองคนที่ช่วยหนูไว้ถ้าพี่สองคนอยากได้อะไรเป็นพิเศษบอกหนูได้เลยนะขอบคุณนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเฮียใกล้วันเกิดวิราแล้วอ่ะผมก็จะซื้อของขวัญให้พอดีเฮียช่วยเลือกตุ๊กตาให้ผมหน่อยได้ปะเฮ้ยายวิราน้องนายชอบตุ๊กตาด้วยเหรอก็ใช่นะสิเฮียเห็นท่าทางคลิปลูกโหดแบบนั้นน่ะแต่ว่าความจริงแล้วนะก็ชอบของเล่นน่ารักน่ารักแบบนี้นี่แหละเฮียช่วยผมเลือกหน่อยนะนะตัวนี้ก็ได้ละมั้งเจ๋งเลยหน้าตาน่ารักด้วยเดี๋ยววิราต้องกรี๊ดแน่ๆเมื่อไทยกับกรี๊ดเดินเล่นในตลาดจนพอใจและจะกลับเข้าตัวเมืองเพื่อตะเวนปราบผีครั้งใหม่ต่อนั่นเองแม่ของปอแก้วกับปุยฝ้ายที่กำลังขับรถกระบะเข้าไปในเมืองก็เปิดกระจกรถเรียกตัวสองหนุ่มเอาไว้อ้าวนี่พ่อหนุ่มจะกลับยังไงจ๊ะป้ากำลังจะไปรับของมาขายในเมืองพอดีจะติดท้ายกระบะไปไหมไม่เป็นไรหรอกครับผมกับน้องชายชอบเดินชมวิวมากกว่าอากาศโพเพลแบบนี้นี่แหละมันเย็นสบายมากเลยนะครับ